เกิดอาการป่วยขึ้นมาอย่างกระทันหันโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะคะและไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมากับข้าพเจ้าทั้งที่ตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเวลานั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าสวัสดีค่ะข้าพเจ้าชลินทร ว่องวีรยุทธภรรยาศิทธาภิบาลคริสตจักรแห่งนิมิตพิษณุโลกศาสนาจารย์สิทธิชัยว่องวีรยุทธแรกเริ่มเดิมทีข้าพเจ้าตั้งใจจะลาออกจากราชการที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชพิษณุโลกเพื่อมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาร่วมกับสามีแต่เมื่อลาออกมาได้2เดือนกว่าก็เกิดอาการป่วยขึ้นมาอย่างกระทันหันโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะคะคือคล้ายเป็นหวัดแล้วก็ทรงตัวไม่ได้เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อในสมองตอนที่ไปทำภารกิจแถบภาคเหนืออาจจะโดนยุงกัดนะคะจึงได้ไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแต่หมอก็ยังไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ชัดเจนว่าป่วยจากสาเหตุใดกันแน่เวลาเดียวกันอาการก็แย่ลงนะคะคือพูดไม่ชัดเขียนหนังสือก็ไม่ได้แล้วก็มีอาการเซทรงตัวไม่อยู่ขับรถไม่ได้สามีต้องคอยพยุงเกิดความวิตกกังวลและก็ทุกข์ใจเป็นอย่างมากและไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมากับข้าพเจ้าทั้งที่ตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเวลานั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าซึ่งพี่น้องในคริสตจักรและอีกหลายๆคริสตจักรที่ทราบข่าวก็ได้อธิษฐานร้อนรนอย่างต่อเนื่องและช่วงนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับการรักษาตัวนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลและวันหนึ่งพระเจ้าก็ได้พูดกับอาจารย์สิทธิชัยซึ่งเป็นสามีของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าจะรักษาอีก2เดือนจะหายและสามีก็มาบอกกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็รับไว้ด้วยความเชื่อและอธิษฐานเผื่อเจาะจงให้เป็นไปตามที่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงนั้นหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงทำให้คุณหมอได้ค้นพบสาเหตุที่แท้จริงของการเจ็บป่วยในครั้งนี้คือหลอดเลือดในสมองตีบทำให้เนื้อสมองบางส่วนเนี่ยตายจากผลของการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคุณหมอได้ให้ยาแล้วก็ได้ให้ไปทำกายภาพบำบัดหัดเดินนะคะอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสามารถกลับกายเป็นปกติพี่น้องที่เจ็บป่วยทั้งหลายนะคะข้าพเจ้าขอหนุนใจว่าการเจ็บป่วยในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยนะไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าแต่อาจจะเป็นการทดลองนะคะมารซาตานอาจจะทดลองว่าเราเนี่ยตั้งใจไปกับพระเจ้าจริงหรือไม่ข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยแบบไหนอย่างไรนะคะพระเจ้าจะเป็นผู้รักษาเราเราจะเป็นผู้ที่สามารถมีชัยชนะเหนือความเจ็บป่วยพระเจ้าทรงเป็นแพทย์ที่รักษาเราและทรงมีน้ำพระทัยที่ดีเลิศในชีวิตของเราเสมอนะคะให้เรามีความเชื่อตั้งใจนะคะอธิษฐานอย่างเจาะจงนะคะและนำมาซึ่งชัยชนะได้ค่ะก็ขอหนุนใจพี่น้องว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่นำมาซึ่งชัยชนะในชีวิตของเราที่ก้าวเดินไปกับพระเจ้าให้เรามั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ค่ะพระองค์ทรงเป็นแพทย์ที่ประเสริฐและทรงมีแผนการน้ำพระทัยที่ดีเลิศในชีวิตของเราทุกคนนะคะ